วันนี้ปางช้างพระนครศรีอยุธยาจะนำช้าง11เชือกเดินเฉลิมฉลองพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกบริเวณถนนสนามชัยนะครับโดยก่อนงานที่ได้มีการซักซ้อมพิธีก่อนเดินทางและมีพระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์น้ำเทพมนต์บวงสรวงสารประกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเดินขบวนเทิดพระเกียรติคชสารคู่แผ่นดินเทิดไทยองค์ราชันครับพระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าวาดวัดป้อมรามันพร้อมด้วยนายลายทองเหรียญมีพันประธานมูลนิธิพระโคชบาลได้นำควานช้างพร้อมด้วยกลุ่มคณะชมรมและเครือข่ายดูแลอนุรักษ์ช้างไทยจากทั่วประเทศรวมถึงช้างงางามอีก11เชือกร่วมบวงสรวงสารประกรรมภายในหมู่บ้านพเนียดหลวงคล้องช้างอยุธยาเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพระอาจารย์แดงพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ช้าง11เชือกและโคชอาภรณ์หรือว่าเครื่องแต่งกายช้างชุดช้างศึกที่ได้สั่งตัดใหม่เป็นสีเหลืองคลิบทองจากนั้นครับนำช้างทั้งหมดเดินผ่านประตูโขนทวารช้างถือเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการครับนายลายทองเหรียญกล่าวว่าเวลา 9:10 นาทีวันนี้วังช้างอยุธยาและกลุ่มคนเลี้ยงช้างทั่วประเทศกำหนดจัดกิจกรรมคชสารคู่แผ่นดินเทิดไทยองค์ราชันเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงเทพมหานครโดยริ้วขบวนคชสาร11เชือกประดับด้วยคชอาภรณ์สีเหลืองคลิบทองอย่างสวยงามแยกเป็นคชสารเชือกแรกคือพลายสยามนำหน้าอัญเชิญตราสัญลักษณ์จากนั้นเป็นคชสาร10เชือกเข้าริ้วขบวนเดินตามจังหวะกลองพิชิตมารเริ่มเดินจากหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเข้าสู่ถนนสนามชัยไปสิ้นสุดหน้าวัดพระแก้วตรงข้ามกระทรวงกลาโหมนายลายทองเหรียญกล่าวว่าภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมและจัดงานถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีโดยช้างทั้งหมดได้ฝึกมาถวายงานอย่างสมพระเกียรติโดยเชิญชวนชาวบ้านและประชาชนแต่งกายเสื้อสีเหลืองและชมการแสดงของช้างในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วยครับ